ไปอีสานกันต่อนะครับเมื่อวานนี้นายกไปขอนแก่นกับอุบลราชธานีนะครับขอนแก่นก็ไม่ได้หนักเท่าอุบลนะครับแต่ว่าขอนแก่นก็คือต้นทางของน้ำที่จะไหลไปออกที่อุบลราชธานีเมื่อวานนี้นายกก็ไปทั้ง2จุด2พื้นที่นะครับโดยเฉพาะไปเยี่ยมที่จุดพักพิงผู้ที่อพยพที่วัดวารินชำราบนะครับที่อำเภอวารินที่อุบลราชธานีที่อุบลใช่นะครับก็ลงไปลุยเดินเยี่ยมชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งขนาดอพยพมาแล้วนะก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมที่อพยพจะมาท่วมจุดอพยพอีกโอ้คือชาวบ้านเหล่านี้นะครับเขาจะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูลอยู่ฝั่งอำเภอวารินนะครับซึ่งจะต่ำตอนนี้ตลิ่งของแม่น้ำมูลในฝั่งวารินเนี่ยนะน้ำสูงกว่าตลิ่ง3 เมตรกว่า3 เมตรกว่ามันจะไปไหนได้เนื่องอยู่ในเมืองนั่นแหละเพราะงั้น 4,000 ครอบครัวที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับ 3-40 ชุมชนเนี่ยก็ต้องอพยพนะครับและจุดอพยพก็ปรากฏว่าก็น้ำขึ้นมาถึงอีกที่นายกไปเดินลุยอยู่เมื่อวานเนี่ยคือไปไหนก็น้ำตามไปน่ะตอนนี้ค่ะหนีไม่พ้นน้ำจริงค่ะแต่ก็น้ำยังไม่ท่วมจุดเท่านั้นเองแต่ว่าน้ำก็ไปถึงเพิงพักรองเท้าบูทบางจุดที่ท่านนายกใส่ไปเนี่ยมันจะเข้าไปในรองเท้าท่านอยู่แล้วนะคะครับสูงมากน้ำสูงทีเดียวก็ไปให้กำลังใจพี่น้องประชาชนนะครับขาดเหลือเผื่อขาดบางทีถามจังหวัดมีงบประมาณไหมมีพอไหมบอกพอหรือเปล่าย้ำอีกรอบหนึ่ง เริ่มจะไม่ค่อยมั่นใจแล้วตอนนั้นก็เกรงใจอยู่เริ่มจะไม่พอนะท่านคงรู้แหละท่านคงรู้นะต้องมอบหมายสั่งการนะครับท่านก็กำชับทุกหน่วยงานในพื้นที่นะเร่งระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดนะคะรวมทั้งเร่งระบายน้ำให้โดยเร็วด้วยครับที่อุบลเนี่ยน้ำก็คิดว่าโน้นแหละครับวันที่3พฤศจิกายนนะครับเท่าที่เราคุยกับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกว่าน้ำจะตกขอบแม่น้ำมูลนะเดือนพฤศจิกายนก็แปลว่าเดือนนี้ตุลาคมนี้ทั้งเดือนที่จะต้องเจอสภาพการแบบนี้ก็ด้วยความเห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนแหละด้วยวิถีชีวิตของท่านก็เข้าใจส่วนหนึ่งว่าท่านอยู่ริมน้ำน้ำก็ท่วมถึงทุกปีแต่ถ้ามันไม่ท่วมมันก็ต้องดีกว่าหลายคนก็ถามว่าเอ้าแล้วอุบลทำไมไม่แก้ปัญหาแบบยั่งยืนเสียทีล่ะนะครับเขาก็มีกรมโยธาธิการกรมโยธาธิการเนี่ยอธิบดีกรมโยธาธิการคนใหม่ก็คือผู้ว่าอุบลที่ท่านย้ายจากอุบลเนี่ยนะครับท่านพงรัตพิรมรัตใช่ค่ะท่านพงรัตพิรมรัตท่านมาเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการแล้วเขากรมเนี่ยเขาก็สร้างไอ้ผนังกั้นน้ำอยู่นะครับยกสูงขึ้นมาเลยนะที่จะป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตรงนี้น้ำท่วมเนี่ยนะครับซึ่งถ้าผู้ว่าอุบลมาเป็นอธิบดีก็คงต้องช่วยเร่งรัดนะครับหลายคนถามว่าทำไมไม่แก้ถาวรเหมือนกับทางท้องถิ่นท้องที่เขาไม่ทำอะไรเลยทำนะครับแต่ว่าระยะทางมันค่อนข้างยาวและใช้งบประมาณมากเหมือนกันนะครับ